้าแม่ค้าอ่ะกะปะไม่ได้กะค่ะแม่ค้าขี้เหร่ขาขี้เหร่แล้วทำไมคะสาขับนะสาขับชูก้าก็ละ15บาทแต่ไม่กี่ก้อนนะตอนนี้ขายดีมากคือวันรู้สึกตอนนั้นก็น้ำตาไหลก็ขายต่อค่ะก็ขายต่อให้ลูกค้าซื้อค่ะหนูก็อ่านเฉยๆค่ะหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรตอนนั้นคนดูร้อยกว่าคนคนด่าอยู่สามสี่คนที่เหลือเขาก็ให้กำลังใจตอนแรกหนูเก็บกดนะคะแบบเก็บแล้วมาแบบคุยกับพ่อแม่ก็แบบอยากจะว่ากลับนะคะแบบก็ไม่ว่าค่ะก็เฉยๆค่ะแม่บอกว่าเอาคำด่านะมาเป็นแรงผลักดันเราค่ะเป็นแรงผลักดันให้กำลังใจแบบไม่ต้องเอาคำนั้นมาใส่หัวสมองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะว่าจะด่าก็ด่าค่ะตอนนี้ขายของวันหนึ่งก็3 400คนค่ะแล้วก็ขายสักครับก็ประมาณ 5-600 คนค่ะจากเดิมวันหนึ่งประมาณ10คนค่ะแล้วมีคนอยากติดต่อมารีวิวสินค้าแล้วก็อยากแต่งหน้าให้หนูอยากให้คุณหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเห็นข่าวก็ตื่นเต้นเขาพูดอะไรไม่ค่อยถูกตอนแรกก็รู้ว่าเขาจะแบบตอนแรกว่าหนูก็จะเป็นปกติก็ไม่ดังในขนาดนี้ค่ะจะเป็นมาก็แม่เห็นข่าวครอบครัวเห็นข่าวคนที่ตลาดเห็นข่าวก็มาแบบมาชมค่ะก็บอกว่าสู้ๆนะก็อยากขอบคุณนะคะที่แบบมาให้กำลังใจหนูที่มาคอยปกป้องหนูแล้วก็มาบอกมาว่าคนที่ด่าหนูก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะพูดไม่ถูกเลยตื่นเต้นมาก